คุณเอชาย,ยารอทุกคนอยู่หลายคนที่คิดถึงนะฮะงานชุมงานแน่นและเรียก<ฆ>ว่ากระแสของเขาเนี่ยนะฮะหรือว่างานลิเกของเขาเนี่ยมีคิวจองไปถึงปี2568อ่ะคิวยาวเลย,ค,ยคิวยาวมากๆค <ผม S 2> ุณผู้ชม,ม<า>ครับต้องบอกทีมข่าวอารมรินได้พูดคุยกับคุณเอชาย,ายานะฮะ<ฆ>ถึงห้องอัดเพลงเ e อ็กซ์คลูซีฟสุดๆตอนนี้นะฮะเขาบอกจะทําเพลงใหม่เป็นลูกทุ่งไทยแท้พร้อมกับเล่าเรื่องเรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องการทําเพลงในครั้งนี้เพราะอมรินทีวีของเรามีส่วนด้วยเพราะว่ามันมีข่าวหนึ่งครับที่บอกว่าช่วงปลายปี65หเนี่ยมีหญิงชายคู่หนึ แต่สุดท้ายเนี่ยจูงมือกันไปหย่าร้างครับแต่ว่าหย่าร้างเสร็จเนี่ยไปนั่งทานข้าวกันและด้วยรอยยิ้มสุดท้ายของการเป็นคู่ชีวิตและเป็นเพื่อนชีวิตกันน่ารักมากๆตรงนี้เอามาแต่งเป็นเพลงนะฮะเพราะว่าสร้างกําลังใจได้และครูที่แต่งเนี่ยคือคนที่แต่งเพลงเล่รักให้ยอดรักสลักใจด้วยเรียกว่าโปะเชะมากๆครับลนเรื่องงานลิเกพี่เอเป็นยังไงเขาบอกว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยก็ต้องมีอุปสรรคเยอะหน่อยนะฮะก็จะมีงานวันที่ย4ิสมิถุนายนนี้นะครับที่สุพรรณบุรีเขาบอกว่าฝนตกพายุไม่เคยกลัวแตต่ถ้าากกหับงที จะต้องหยุดแล้วก็เล่นใหม่หรือรอฝนซารนิดนึงเพราะว่ากลัวในเรื่องปัญหาไฟช็อตแลว้วก็ความปลอดภัยของประชาชนที่มาดูด้วยนะครับถามว่าลิเกจะโกอินเตอร์เมื่อไหร่พี่เอ,เอไปให้แกตอบเองเลยครับยังไม่ไม่สามารถเพราะว่าหนึ่งถ้าถามว่ามันมันโอ้โหด้วยด้วยตัวเราอะมันคือป้ายชายาแล้วอะครับถ้าบินไปเลยตอนนี้พี่ก็ต้องหมดเลยนะ งานที่รับ,รบไว้มันมีแพลนมาตั้งแต่2ี่สิบต้นแล้วอะถ้าจะาไปตีกับในเรื่องของไปไปกันทั้งวงไปทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันยากหนูเขาเขียนเพลงไว้เพื่อเอเลยนะคุณพระตกใจมากแล้วก็บอกว่ามันประจวบเหมาะพอดีเลยที่เรากำลังหาเพลงแล้วเราจะเข้าห้องอัดนะครับส่งไกด์เพลงมาเลยคนที่ใชัยกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ขึ้นเพลงมาโดนเลย แล้วเนื้อเพลงนี้มาจากไหนผมสืบหามาเลยแล้วมันเป็นเพลงหวานก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์ภูมเิเลศดูอมรินของเราในปลายปีหกห้ามีหญิงชายคู่หนึ่งครับที่เขารักกันมากจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยผมพูดแล้วน้ำตาจะไหลจดทะเบียนกันเป็นที่สมรสเรียบร้อยครับแล้วจูงมือกันไป ไปยาแล้วก็จับมือกันไปย่าเสร็จแล้วลงมาจากอำเภอจูงมือกันไปร้านอาหารเนาะไปกินข้าวแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันจากกันด้วยรอยยิ้ม